การสร้างบ้านของชุมชนภาคอีสานในสมัยโบราณมักเลือกทำเลที่ตั้งตามที่ราบลุ่มที่มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหรือตามริมหนองคลองบึงลักษณะหมู่บ้านมักอยู่รวมกันเป็นกระจุกต่างจากภาคกลางที่ตั้งบ้านเรือนตามแนวยาวเกาะไปตามแม่น้ำลำคลองภูมิอากาศของภาคอีสานค่อนข้างแล้งฤดูร้อนก็ร้อนมากฤดูหนาวก็เย็นจัดบ้านเรือนหรือเฮือนที่อยู่อาศัยจึงมีใต้ถุนสูงที่เรียกว่าใต้ล่างหรือตะล่างเพื่อให้อากาศไหลผ่านได้ตัวบ้านจะค่อนข้างทึบชายคากว้างลาดต่ำและชานเรือนมีหลังคาเพื่อช่วยป้องกันลมและความหนาวเย็นกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย